กดบัตรคอนกันนะครับทุกคนข้างเดนิเอลอีก2นาทีฮึบ19 4ไม่รู้กดโซนอะไรไปไม่รู้จำได้แค่ว่ากด C บัตรกด C ไปแต่เดี๋ยวฉันกำลังใส่ตังค์มาแล้วมาแล้วครับอันยังชิโกเดนโนชอนนะฮะคิโรนี้เรามาพร้อมกับชุดนอนแล้วว่ามันดีเราจะมากดบัตรคอนกันนะครับทุกคนเป็นคอนของคังเดนิเอลซึ่งรอบนี้เนี่ยเรากดของกดในออทิเก็ตนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนนี้เวลา 9:50 เรากด 10:00 หนาวมากคือแบบว่าอยู่มันก็รู้สึกหนาวขึ้นมาก็เดี๋ยวให้ดูหน้าตาเว็บไซต์กันนิดนึงนะทุกคนรอ10:00นะทุกคนตื่นเต้นเราพูดถึงโซนที่เราจะไปกันนะทุกคนเนื่องจากว่าเราอ่ะมีคอนเรามีแผนจะไปคอนหลายคนใช่ป่ะเราก็เลยต้องแบบว่าเฉลี่ยนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวของไดเนียลเนี่ยเราจะไปราคา 3,500 นะฮะแล้วก็โซนที่เราจะไปเนี่ยก็คือโซน C ไม่ก็ G นะครับทุกคนซึ่งเป็นโซนที่แบบว่าเราอ่ะเคยไปของ Stay Kid โซนประมาณนี้แหละนะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นมุมที่โอเคเป็นโซนที่เรารู้สึกว่าเออโอเคแล้วก็มาเป็น Thunder Dome อ่ะทุกคน Thunder Dome อ่ะมันไม่ได้กว้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรดอยอ่ะมันก็ยังเห็นได้ชัดอยู่นะหลายๆประสบการณ์ที่เราเคยไปเนี่ยบัตร 2,500 ก็ยังมองเห็นนะก็เสียงกวนนะทุกคนแอบตกใจนิดนึงทุกคนเข้าทวิตเตอร์มาแดเนียลก็คือติดเทรนด์ทวิตไปแล้วฉันแบบฉันไม่สนใจเลยว่ะเฮ้ยคนคนเยอะมากเกินไปเนี่ยเฮ้ยไม่คิดว่ามันจะแบบว่าเออกลัวเลยอุ้ยอีก2นาทีเฮ้ยอีก2นาทีอีก2นาทีโอ้ยตื่นเต้นโอ้ยตื่นเต้นจะกดได้ไหม59แล้ว59แล้ว59แล้วจะสิบโมงแล้วจะสิบโมงแล้วสิบโมงแล้วฮึบฮึบ19 C ไม่รู้กดโซนอะไรไปไม่รู้จำได้แค่ว่ากด C ไปกด C ไปแต่เดี๋ยวฉันกำลังใส่ตังค์มาแล้วมาแล้วละโอ้ยอุ้ยคนต้องไปแพงเยอะแน่ๆเลยอ่ะคือแบบทุกคนฉันได้แล้วอยู่ดับกดแล้วแบบเร็วมากทำไมมันล่ำเลยขนาดนี้แดเนียลรักฉัน3,500เจอกันเจอกันทุกคนเจอกันข้างแดเนียลคอนเสิร์ตขออีกรอบหนึ่งดูดิหุ้ยเต็มไวมากเต็มไวมากเต็มไวมากโอ้บัตร 6,000 ก็คือเต็มไปแล้วอ่ะทุกคนคนก็ไป 6,000 เยอะแล้วเข้าใจแหละเพราะแบบว่าแดเนียลกว่าจะมานะถ้าเราแบบไม่ติดว่าจะไปหลายคนนะเราก็อยากไปแพงสุดไม่ก็ไปยืนแต่ว่ายืนก็ไม่ไหวนะทุกคนเหนื่อยนะโอเคทุกคนก็ได้บัตรที่แดเนียลแล้วจริงๆตอนนี้ไปดูมันก็ยังมีอยู่นะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เรากดบัตรได้แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่งานคังแดเนียลคอนเสิร์ตนะทุกคนเฮ้ยเตรียมร้องไห้แล้วนะเพราะจะได้เจอแดเนียลแล้วก่อนหน้านั้นก็คือคอนที่มีคอนที่แบบคอนพี่แดนที่แบบว่ารอบแรกที่เขามาฉันกดไม่ทันแต่รอบนี้ก็คือกดทันเลยก็ดีใจแล้วทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปวิดีโอกดบัตรคอนนะทุกคนก็สเต็ปไม่ยากเลยอ่ะหมายถึงสเต็ปนะเน้นว่าสเต็ปนะก็คือแบบล็อกอินยูเซอร์ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาเขาก็จะให้เลือกวันพอเลือกวันเสร็จแล้วมันก็จะมีโซนขึ้นมาให้เราเลือกนะทุกคนตามสเต็ปที่ทุกคนได้เห็นในวิดีโอเลยนะพอเข้าไปในเลือกเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องจ่ายตังค์ซึ่งจ่ายตังค์เนี่ย ก็จะเลือกได้ว่าจะจ่ายแบบบัตรเดบิตบัตรเครดิตหรือจะเลือกจ่ายเป็นออทิเกตก็คือไปจ่ายที่เซเว่นอะไรเงี้ยซึ่งทางเราอ่ะก็จ่ายแบบเป็นบัตรเดบิตนะซึ่งบัตรเดบิตเนี่ยมันก็จะมีราคาค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นนะทุกคน
ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันนะที่งานของพี่กังเดียวนะครับทุกคนไม่ได้ดูคอนเสิร์ตนานมากแบบตั้งแต่โควิดมาหลังโควิดแบบโควิดซาแล้วก็ยังไม่ได้ไปนะทุกคนเพิ่งจะได้ไปก็นั่นแหละนะทุกคนสิ้นปีแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีแผนไปสเตย์คิดอีกนะทุกคนก็เดี๋ยวมากดสเตย์คิดให้ดูกันอีกทีนึงด้วยนะฮะแล้วดื่นมาแบบเบอร์ๆอย่างนี้เลยนะทุกคนก็ฉันสบายใจแล้วได้บัตรแล้วโอเคนอนต่อได้ละถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศมาให้นะแล้วสำหรับใครที่ได้ไปเนี่ยก็ไว้ที่ไปเจอกันนะจ๊ะจะไปกีที่แดเนียลด้วยกันทุกคนโอเคอุ้ยซีรีส์เป็นซีรีส์วิดีโอที่เราจะได้ไปคอนเสิร์ตมันจะกลับมาแล้วทุกคนวิดีโอที่ไปคอนเสิร์ตมันไม่มีมานานมากแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบายได้ติ๊กเก็ตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหน่วยอติได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือหลังจากที่เราไปกดบัตรในเว็บใช่ไหมมันก็จะมี QR code ที่เราจะต้องไปรับบัตรนะฮะซึ่งเขามีทางเลือกให้เราระหว่างไปรับที่หน้าคอนแล้วก็ไปรับที่เซเว่นนะฮะเซเว่นก็แล้วแต่สาขานะไม่ใช่ทุกสาขาที่จะมีนะทุกคนพอเราไปดูเนี่ยเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราไปจัดการที่เซเว่นเลยละกันเพราะว่าอยากไปแล้วทีนี้มันก็เคลียร์ไปเลยอะเพราะว่าถ้าไปอะมันก็จะต้องไปรับบัตรแข็งแล้วก็ต้องไปรับบัตรอีกแล้วฉันคิดว่าคนที่เขาไปรับบัตรที่หน้าคอนค่อนข้างเยอะก็เลยว่าเอาเวลาตรงนั้นอะออกด้วยการไปเอาบัตรจากเซเว่นก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปหน้าคอนเนี่ยก็ไปรับบัตรแล้วเราก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นต่อนั่นเองนะทุกคนไปรับบัตรก็คือเขาไม่รู้ว่ามีบัตรแข่งไหมนะแต่คิดว่าคงมีหรือเปล่าก็ได้บัตรมาที่เรียบร้อยแล้วนะแข่งทุกท่านฉันต้องเก็บดีๆ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 